ไม่ต้องสืบสงกรานต์ไม่ชัดเจนแล้วแม้จะไร้รูปคู่แต่อยู่ที่เดียวกันไม่ต้องสืบสงกรานต์ไม่ชัดเจนแล้วแม้จะไร้รูปคู่แต่อยู่ที่เดียวกันหลังทั้งคู่เช็คอินที่ห้างสรรพสินค้าดังขณะไปร่วมอีเวนต์งานหนึ่งเป็นอีกคู่ที่ถูกจับตาถึงความสัมพันธ์มาโดยตลอดสำหรับไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์กับดาราสาวไมค์ณภัสสิแม้ทั้งสองคนจะยังไม่เคยออกมาบอกออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ก็ตามแต่ที่ผ่านมาเมื่อดูจากภาพที่โพสต์ในไอจีและสถานที่ที่ทั้งสองคนไปนั้นล้วนเป็นสถานที่เดียวกันแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคลินิกและสนามกอล์ฟจึงเป็นเครื่องตอบย้ำถึงความสัมพันธ์และความสนิทของทั้งหนุ่มสงกรานต์และสาวไมค์ล่าสุดไมค์โพสต์ภาพเช็คอินที่ห้างสรรพสินค้าดังขณะไปร่วมอีเวนต์งานหนึ่งเช่นเดียวกับหนุ่มสงกรานต์ที่โพสต์ภาพในสถานที่เดียวกันและอีเวนต์เดียวกันแถมยังเขียนแคปชั่นคล้ายกันด้วยงานนี้ชาวเน็ตจึงแทบไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์ของคู่นี้ระหว่างหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์กับดาราสาวไมค์ณภัสสิมาแล้วแพทริเซียเปิดภาพลูกสาวหน้าเอ็นดูคุณพ่อตั้งชื่อสุดน่ารักคล้องจองคุณแม่คุณแม่ป้ายแดงเปิดภาพแรกพ่อแม่ลูกแพทริเซียเปิดภาพลูกสาวคนแรกหน้าเอ็นดูเผยชื่อสุดน่ารักคล้องจองคุณแม่วันนี้ที่รอคอยหลังอุ้มท้องใหญ่คลอดแล้ววันที่19มิถุนายน66นางเอกสาวแพทริเซียกูดโพสต์ภาพครอบครัวพ่อแม่พร้อมลูกสาวแคปชั่นต้อนรับทายาทตัวน้อยว่า Welcome to the world Alicia our sweet baby girl born on the 16th of June at 38 week บวก 2 day we are so grateful to hold you heavenly in our armน้องเอลิเซียมาแล้วข้าทุกคนนนปะป๊าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามีเลยหนูเกิดวันที่ 16.06.66 ทำน้ำหนักได้ 3,160 กรัมแล้วตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะท่ามกลางคนบันเทิงแห่ยินดีกันลั่นโพสต์อาทิคิมเบอร์รี่นกจริยาเนยโชติกาแต้วณัฐพรแอนทองประสมวุ้นเส้นวิริธิภาเป็นต้นรวมทั้งแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากสุดเอ็นดูน้องเอลิเซียปุ้ยแต่งเพลงกอดจูบลูกคลำทำลำไยโกรธนาน4ปีชมพู่เข้าใจฝ่ายชายนักร้องหนุ่มถึงกับยกมือไหว้ชมพู่ซึ้งเลยปุ้ยแต่งเพลงกอดจูบลูกคลำทำลำไยโกรธนาน4ปีชมพู่เข้าใจฝ่ายชายนานๆจะได้เห็นควงคู่เปิดใจลำไยไหทองคำควงแฟนหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์มาออกรายการสามแซ่บโดยตอนหนึ่งพิธีกรถามปุ้ยเคยทำเพลงให้ลำไยไหมปุ้ยบอกว่าเคยเขียนเพลงให้แต่ลำไยไม่ได้เอาไปทำแถมงานนี้ปมดังกล่าวทำสาวลำไยขึ้นเลยระบายกลางรายการเดือดใส่แฟนหนุ่มว่าเขาเคยแต่งเพลงกอดจูบลูกคลำทำไมแต่งเพลงไม่แต่งบอกรักจะแต่งให้แฟนให้คนรักมันต้องบอกรักอันนี้กอดจูบลูกคลำท่อนฮุกร้องว่ายังไงผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอเป็นคนแรกที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใครพูดเพื่อหนูไม่ได้อยากรู้ผิดมากไหมก็ไม่ผิดแล้วพูดเพื่อหนูโกรธมากเลยเขาบอกแต่งเพลงนี้ให้หนูโกรธอยู่ประมาณ 3-4 ปีทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้หนูโกรธไม่ชอบลำไยหันไปถามพิธีกรชมพู่อารยามองว่าเข้าใจมุมปุ้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาเจอเขาทำเอาปุ้ยดีใจซาบซึ้งชมพู่เข้าใจชมพู่บอกอีกว่าพอมาเจอแล้วเราไม่น่าไร้สาระเลยปุ้ยฟังแล้วยกมือไหว้ชมพู่แบบขอบคุณมากๆลำไยโวยวายมีคนเข้าข้างปุ้ยเลยรีบชี้แจงอีกว่าถ้ามันปิดจบว่าแต่ในที่สุดฉันดีใจที่ได้เจอเธอมันไม่มีปิดจบไงแม่เพลงเขาปิดจบที่โอโออะไรคือโอโอ
สมเกียรติระเบิดฟอร์มเก่งบิดคว้าท็อป4โมโต2ที่เยอรมันสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream ระเบิดฟอร์มระดับโลกผงาดคว้าท็อป4ในศึกโมโต2 World Championship 2023สนาม7รายการเยอรมันกรังปรีเก็บเพิ่ม13แต้มรั้งท็อป7อันดับโลกศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต GP 2023สนาม7รายการเยอรมันกรังปรีดวลความเร็วเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาที่ซักเซนริงเซอร์กิตประเทศเยอรมนีเรสนี้ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยจากอีเดมิตสึฮอนด้าทีมเอเชียมีลุ้นโพเดียมจากการออกตัวในกริดที่7เพียงเริ่มเกมเจ้าของหมายเลข35ก็ขยับขึ้นมารั้งอันดับ6ได้ทันทีจากนั้นนักบิดไทยขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4ได้ในช่วงกลางเรสและรักษาความเร็วอย่างคงที่บิดเข้าป้ายในอันดับ4ได้สำเร็จด้วยเวลา35นาที 24.328 วินาทีเก็บเพิ่ม13แต้มรั้งอันดับ7บนตารางแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น59คะแนนส่วนก้องทัชกรบัวศรีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยเจ้าของหมายเลข33ลงประเดิมศึก Moto3 World Championship ครั้งแรกในชีวิตก่อนบิดคว้าอันดับ25มาครองด้วยเวลารวม34นาที 6.260 วินาทีทั้งนี้ศึก MotoGP สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนนี้ที่ TT Circuit Assen ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรายการ Dutch Grand Prix ทั้งศึกยกทัพถึงฮ่องกงมโนยอมรับไทยเล่นไม่ดีเองทำแค่เจ้าไต้หวันช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เพิ่งเสมอกับไต้หวัน 2-2 เดินทางถึงฮ่องกงเตรียมลงสนามนัดต่อไปด้านมโนยอมรับทีมเล่นไม่ดีเองพร้อมชมไต้หวันเตรียมตัวได้เยี่ยมช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเมื่อวันที่17มิถุนายนเพื่อทำเตรียมทำการฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นัดที่2กับทีมฮ่องกงโดยมีแฟนบอลมาให้การต้อนรับนักเตะอย่างอบอุ่นมาโนโพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวถึงเกมที่เสมอไต้หวัน 2-2 ว่าก่อนอื่นต้องชมไต้หวันเขาสู้ได้ดีผมไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับเกมที่ผ่านมาเรามีเวลาพอสมควรกว่าที่จะปรับให้เข้ากับสภาพสนามได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปไม่มีข้อแก้ตัวเกมนั้นเราเล่นไม่ดีแล้วไต้หวันเขาสู้ได้ดีสุดท้ายเป็นผลสกอร์ที่เขาควรได้รับผลเสมอว่ายน้ำจับมือปตท.จัดโครงการสอนเด็กเยาวชนเอาตัวรอดจากจมหนที่2หลังจากนี้จะกลับไปดูสภาพร่างกายของนักเตะกันอีกทีเดี๋ยวเช็คความฟิตกันคงมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอยู่แล้วในเกมหน้าเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คกันแน่นอนว่าในเกมกับไต้หวันเรายังไม่ดีพอเราเสียประตูจากลูกเซตพีซซึ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเราจะกลับไปแก้ไขกันต่อไปสำหรับเกมกับฮ่องกงแน่นอนว่าผมยังไม่พอใจที่เก็บได้แค่ผลเสมอแต่เราต้องโฟกัสเกมต่อไปที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นัดสุดท้ายเดือนมิถุนายนของทีมชาติไทยจะพบกับฮ่องกงที่ฮ่องกงสเตเดียมเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง32และช่อง AIS PlayThank you.